This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นเรื่องของการซื้อบ้านมือ2นะครับบางคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากได้บ้านมือ1นะแต่บางทีบ้านมือ1ราคาสูงเราก็ไปซื้อบ้านมือ2แต่ทีนี้หลักการในการเลือกซื้อบ้านมือ2เนี่ยคุณจะคิดถึงอะไรบ้างนอกจากนี้เดี๋ยวนี้มีธุรกิจนะครับได้บ้านมือ2มาปั๊บก็จะมีคนเอาไปรีโนเวทก่อนจากนั้นก็จะมาขายเอ๊ะแบบนี้ดีหรือเปล่าและอย่างไรนะครับวันนี้คุยประเด็นนี้กันนะครับกับเจ้าของเพจนะครับกูรูลิฟวิ่งคุณวินอิทธิศักดิ์เย็นเพชรคุณวินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเฮียครับวินเอาข้อแรกก่อนเลยคนส่วนใหญ่คิดแบบนี้อ่ะฮะเราซื้อบ้านสักหลังนึงนะเราก็ซื้อบ้านมือ2ดีกว่าเพราะว่าราคาย่อมเยาเป็นแบบนั้นเสมอไปไหมครับต้องบอกว่าโดยส่วนมากเป็นอย่างนั้นครับว่าราคาบ้านมือ2เอาสัก90กว่าเปอร์เซ็นต์จะถูกกว่าบ้านมือ1เพราะอะไรเพราะว่าต้นทุนในการทำอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันสูงขึ้นทุกปีเนาะราคาของราคาเหล็กราคาวัสดุก่อสร้างมีการปรับขึ้นทุกปีนั่นหมายความว่าบ้านที่สร้างมาเมื่อสัก5ปีที่แล้วได้ต้นทุนแบบนึงแต่บ้านที่สร้างมาเพิ่งจะออกขายปีนี้ก็มีต้นทุนอีกแบบนึงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาที่ดินปรับขึ้นทุกปีเฉลี่ยกลมๆปีละ 3% ดังนั้นจึงไม่แปลกครับที่ราคาอสังหามือ1จะแพงกว่ามือ2ส่วนมากแล้วก็มือ1เนี่ยมันจะมีค่าความพรีเมียมด้วยก็คือว่าเวลาเขาตั้งราคาขายของโครงการมือ1อ่ะเขาจะดูราคาขายในแอเรียนั้นณวันนั้นซึ่งราคาขายมันก็อัพขึ้นเรื่อยๆแต่บ้านมือ2ราคามันไม่ได้อัพตามเร็วขนาดนั้นนี่แหละครับเลยเป็นสาเหตุหลักที่บ้านมือ1แพงกว่าบ้านมือ2เสียส่วนมากนะครับในบ้านเราเองมีความนิยมในการซื้อบ้านมือ2มากน้อยขนาดไหนครับจริงๆตอนนี้ก็มีคนหันมาซื้อบ้านมือ2เยอะขึ้นนะครับอาจจะเป็นด้วยว่าบ้านมือ1แพงมากเป็นประมาณนี้นะครับเขาก็เลยหันมาซื้อบ้านมือ2ก็ได้แล้วก็มารีโนเวทตกแต่งต่อเติมเอาเท่าที่ไหวนะครับก็จะได้ซับหรือว่าได้บ้านในราคาที่แบบไม่สูงมากแบบนี้แน่นอนที่สุดเวลาบอกว่าบ้านมือ2มีความหมายว่ามันถูกใช้งานมาแล้วนะครับก็จะคล้ายๆกับรถมือ2อาจจะไม่ได้สึกหรอขนาดรถแต่ว่าเวลาคนจะไปซื้อก็บอกว่าเอาละเวลาเราเข้าไปปั๊บอย่างน้อยบ้านต้องแข็งแรงเพียงพอ บ้านต้องไม่สร้างปัญหาให้กับเราไม่จะเป็นเรื่องของตัวโครงสร้างก็ดีเรื่องของตัวระบบก็ดีสมมติเราเข้าไปปั๊บตัดสินใจแล้วจะมาดูบ้านนี้เราควรจะเรดาร์ดูปัจจัยใดเป็นพิเศษครับหลักๆแล้วครับสำหรับคนที่สมมติว่าดูเลยไม่เป็นเลยนะไม่ใช่ในช่างไม่ใช่วิศวกรอย่างเฮียเป็นต้นเนี่ยดูอะไรไม่รู้เรื่องเลยผมมีหลักการง่ายๆที่ทุกคนดูได้ครับคือดูโครงสร้างหลักของบ้านโอเคโครงสร้างหลักเนี่ยเปรียบเสมือนสิ่งที่ค้ำจุนบ้านให้มันคงรูปเป็นบ้านได้เอาตรงนั้นก่อนอ่ะนั่นก็คือพื้นคานเสาหลังคาพื้นเอาเชยชัดเจนคานแบกเพดานแล้วก็เสาแล้วก็หลังคาอันนี้คือตัวโครงสร้างหลักใช่ครับเอาเรื่องพื้นก่อนพื้นบ้านเดินเข้าไปกติกาแรกคือบ้านต้องไม่ทรุดเดินเข้าไปปุ๊บบ้านซุดมีหลุมนะครับหมาไปทำรังเป็นรังแบบนี้ไม่เอานะครับอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าการที่บ้านซุดอาจจะหมายความว่าเขาลงเสาเข็มในความลึกที่ไม่เพียงพอจึงทำให้ดินเกิดการซุดตัวก็เป็นไปได้ยุบไปใช่ครับหรือเขาถมดินไม่ดีพอซึ่งถ้าเราเจอแบบนั้นนะโอ้ปัญหานี้เป็นปัญหาที่น่าปวดหัวผมให้หลีกเลี่ยงไปเลยดีกว่าแก้ได้ไหมแก้ได้แต่มันน่าปวดหัวสำหรับคนทั่วไปเรื่องแรกก็ถ้าจะซื้อเลือกได้ก็อย่าไปก็อย่าไปยุ่งดีกว่าพี่นามีอีกหลายทรัพย์ที่มันน่าซื้อมากกว่าครับเคลียร์เรื่องที่สองครับคือเสากับคานเนี่ยเหมือนกระดูกของบ้านที่มีไว้รับน้ำหนักของตัวบ้านดังนั้นเดินเข้าบ้านไปปุ๊บเจอเสาแคล็กเสามีรอยแตกรอยแยกคานมีรอยอย่างเงี้ยหนีเลยอันตรายมากก็กลับมาเรื่องเดิมแก้ได้ไหมแก้ได้แต่ใช้เงินค่อนข้างสูงก็ไปดูหลังอื่นดีกว่าดีกว่าอย่างนั้นดีกว่าเรื่องที่เรื่องสุดท้ายคือเรื่องหลังคาอันนี้มีปัญหาแบบไม่ว่าจะมือหนึ่งมือสองมีหมดเลยคือหลังคารั่วใช่ไหมครับส่วนมากก็เจอปัญหานี้คำถามคือจะรู้ได้ไงว่ารั่วไม่รั่วง่ายๆครับเอาแบบเบสิกเลยนะเงยหน้าขึ้นไปฮะไปดูส่วนที่มันต่อระหว่างฝ้ากับหลังคาถ้าเราเห็นฝ้ามีการบวมแบบวอลเปเปอร์บวมมีคราบน้ำจากฝ้าสันนิษฐานเลยว่าเอ้ยรั่วนี่หว่าง่ายๆเลยเพราะว่าบ้านส่วนมากวอลเปเปอร์โดนน้ำยังไงก็บวมดูง่ายๆแค่นี้ครับพื้นคานเสาหลังคาถ้า4เรื่องนี้โครงสร้างหลักดีโอกาสสัก 60-70% ที่ซื้อแล้วจะไม่บานปลายมีสูงโอเคทีนี้โครงสร้างเสร็จปั๊บบางคนห่วงสิ่งที่เรามองไม่เห็นงานระบบไงครับเช่นเรื่องประปาเรื่องไฟฟ้าอันนี้สำคัญมากน้อยขนาดไหนครับสำคัญมากๆเลยครับอย่างเรื่องงานระบบต่างๆผมว่าถ้าเรากังวลนะเรื่องแรกก่อนเบื้องต้นเราลองเช็คก่อนว่าเมนคัตเอาท์ระบบน้ำสุขภิบาลใช้ได้ครบไหมปิดน้ำทั้งบ้านแล้วมิเตอร์น้ำยังหมุนอยู่หรือเปล่าโอเคพวกนี้เป็นตัวเช็คเบื้องต้นแล้วว่ามีรอยหลีกรอยรั่วไหมว่าระบบไฟดีไหมถ้ามันรู้สึกว่ามีปัญหาเช่นว่ามีไฟแวบๆอย่างนี้หรือปิดน้ำหมดแล้วมิเตอร์น้ำยังหมุนแบบนี้ให้สันนิษฐานเฮ้ยอาจจะมีรอยรั่วอันนี้ก็ปัญหาใหญ่ให้หลีกเลี่ยงดีกว่านะครับบางคนก็คิดแบบนี้
เอ๊ถ้าเกิดว่าเป็นสมมุติเป็นหน้าสังหาเนาะก็ซื้อมาก่อนเรารีเฟอร์เบชเรียกอย่างงี้ตกแต่งมันก่อนจัดการเสียให้เรียบร้อยแล้วค่อยขายแต่ว่าบางคนก็บอกทำแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ถูกใจเราเราซื้อแบบเปล่าๆมาก่อนเนาะแล้วเราเรโนเวทเองแบบไหนเดียวกันครับผมว่าขึ้นอยู่กับคนซื้อครับว่าหนึ่งเนี่ยคุณมีทีมช่างในมือไหมเพราะว่าหนึ่งในปัญหาที่เรียกว่าเป็นปัญหาหน้าปวดหัวที่สุดของคนมีบ้านคือการตกแต่งต่อเติมใครที่เคยทำใครไม่เคยทำจะไม่รู้ใครที่เคยแล้วจะรู้ว่าโอ้โหหัวจะปวดมากเลยการดิวกับช่างกว่าช่างจะเสร็จงานช่างมันจะหนีไหมช่างมันจะทำตามสเปคไหมอะไรพวกนี้ผมว่าเป็นเรื่องน่าปวดหัวดังนั้นถ้าเรามีทีมช่างในมือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราพอที่จะคุมคอสก่อสร้างเราพอจะดูอะไรพวกนี้ได้การทำเองอาจจะตอบโจทย์กว่าโอเคแต่ถ้าเราเป็นคนถูกใจเรามากกว่าแน่นอนครับมันถูกใจเรามากกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเราเป็นคนทั่วไปแบบวัสดุก็ไม่รู้ต้องไปซื้อที่ไหนต้องไปซื้อยังไงไม่รู้ผมว่าการซื้อแบบที่มันฟินิชชิ่งมาเลยก็อาจจะตอบโจทย์กว่าประหยัดเวลาแล้วก็เผลอประหยัดกว่าไปทำเองด้วยเพราะว่างบอาจจะบวมครับถ้าเราคุมคอสไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเราจะได้เห็นทันทีว่าซื้อมาแบบที่เขาดูแลแล้วเนี่ยเป็นเท่าไหร่ทีนี้หน้าที่ของเราสมมติเราไปซื้อบ้านที่เขาทำมาแล้วเนี่ยหน้าที่ของเรามีอย่างเดียวคือไปเช็คดีเฟกต์ซึ่งแน่นอนถ้าเราเช็คดีเฟกต์ไม่เป็นเราจ้างเดี๋ยวนี้มีอาชีพวิศวกรรับตรวจบ้านเยอะแยะครับเขาก็จะมาตรวจให้เราอย่างงานระบบที่เฮียพูดเมื่อกี้นี้วิศวกรรับตรวจบ้านนะไปเซิร์ช Google เลยฮะมีฟรีแลนซ์ทำในส่วนนี้หลักพันราคาเข้าตรวจหลักพันครับไม่แพงเขาก็จะปีนฝ้าให้เราดูเลยอ๋ออันนี้จั๊มไฟดีไหมระบบเดินดีน้ำเดินถูกไหมเช็คระบบเอาตัวเทสไฟเทสให้เราหมดเลยปัญหาพวกนี้ก็จะหมดไปในระดับนึงซึ่งค่าในการค่าใช้จ่ายในการจัดการตรงนี้มันไม่แพงครับผมว่ามันคุ้มค่ากับความสบายใจใช่ครับใช่มาเรื่องการเงินการทองกันบ้างในการขอ finance หลายคนจะคุ้นชินกับการซื้อบ้านใหม่เนาะเราขอแบบนี้อนุมัติแบบนี้โครงสร้างในการขอสินเชื่อหรือ mortgage ในการที่จะเข้าไปซื้อบ้านมือ2เหมือนต่างอย่างไรกับบ้านมือ1ครับณปัจจุบันนี้ของบ้านเราอะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการมือ2หรือมือ1เนี่ยหลายๆแบงค์ให้เป็นกรุ๊ปเป็นสินเชื่อก้อนเดียวกันหมายถึงว่าให้เรทอัตราดอกเบี้ยเดียวกันแต่ก็มีบางแบงค์เหมือนกันครับที่แบ่งเทียร์ว่าเอ้ยมือ1อยู่เอาไปชุดนึงมือ2อยู่เอาดอกเบี้ยชุดนี้ไปอะไรอย่างนี้ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูจากตัวดอกเบี้ยแล้วเนี่ยมือ1จะต่ำกว่าดอกเบี้ยมือ1ต่ำกว่าทำไมเป็นแบบนั้นฮะผมคิดว่าเป็นเรื่องค่าเสื่อมของตัวอสังหาริมทรัพย์ oh. ค่าเสื่อมของตัวบ้านนะแต่ที่ดินราคาที่ดินมันไม่เสื่อมอยู่แล้วแต่เขาอาจจะตีค่าเสื่อมของบ้านนิดหน่อยเนื่องจากแบงก์มีความเสี่ยงเพิ่มก็อาจจะปรับดอกเบี้ยให้มันมีแก็บกันนิดหน่อยแต่ต้องบอกว่ามันต่างกันไม่ได้เป็นนัยสำคัญเท่าไหร่นักนะครับนะครับเราคุยถึงหลายเรื่องมาแล้วคนไทยไม่ถามไม่ได้เลยครับตรวจสอบประวัติก่อน uh-huh. บ้านหลังนี้มีประวัติเรื่องของความเฮี้ยนไหม uh-huh. สมมติว่าไปคล่อมที่ที่ไม่ควรจะไปคล่อมสมมตินะฮะบ้านหลังนี้เคยมีคนก่อนหน้านี้เป็นอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยอันนี้มันมีปัจจัยที่เราควรคำนึงไหมครับมากเพราะจริงของไทยที่คนไทยเราเชื่อแบบนี้อยู่ถ้ายิ่งคนเชื่อก็ยิ่งต้องคำนึงใช่ไหมครับแล้วก็ในสังคมบ้านเราผมว่าไอ้เรื่องพวกนี้ไอ้เรื่องที่มองไม่เห็นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนี่เอาแค่เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะนี่ยังไม่นับเรื่องห่วงจุ้ยทิศทางลมนะครับว่าถูกไหมนะฮะไปในทิศมังกรหรือเปล่าซึ่งมันมีเรื่องราวพวกนี้ดังนั้นคำแนะนำอย่างเดียวของผมคือถึงแม้ว่าบ้านที่เราดูต่อให้โครงสร้างดีนะครับเราดูทำเลเยี่ยมแต่ถ้าคุณเดินเข้าบ้านไปแล้วรู้สึกไม่สบายใจมันมีนะจริงเหรอฮะผมขออนุญาตแชร์ในมุมคนที่แบบดูอสังหาค่อนข้างเยอะละกันในพาร์ทที่เราลงทุนเองด้วยอย่างเงี้ยครับมันมีบางหลังนะที่ถึงแม้ว่าแบบเฮ้ยมันดีทุกอย่างเลยตัวเลขดีโครงสร้างดีโลเคชั่นดีแต่เข้าไปแล้วมันไม่สบายตัวมันไม่ใช่ของเรามันอึดอัดอ่ะมันเป็นฟีลลิ่งที่อธิบายไม่ถูกนะผมก็ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านี่ไม่มั่นใจแต่มันมีแบบอันนี้เอาง่ายๆว่าถ้าเข้าไปรู้สึกแหม่งๆอะไรเงี้ยผมว่าไปดูที่อื่นเพิ่มดีกว่าโอเคเพราะว่าบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ของหลัก10หลักร้อยเนาะจะซื้อทั้งทีอ่ะก็ให้ต้องสบายใจด้วยผมว่านี้ก็สำคัญนะครับแล้วก็การเช็คประวัติสมมุติถ้าจะซื้อบ้านมือ2การเช็คประวัติว่าเฮ้ยบ้านหลังเนี้ยมีอะไรเกิดขึ้นมาหรือเปล่าผมว่าสำคัญมากๆซึ่งไอประวัติพวกนี้แน่นอนว่าอย่าไปถามคนขายนะคนขายไม่บอกหรอกเขาอยากขายบ้านเรื่องดีทั้งนั้นแหละใช่ครับคำถามเหล่านี้เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราลงพื้นที่ไปคุยกับคนโดยรอบเขาคันเขาอยากบอกอยู่แล้วคือคนรอบๆนั้นนะฮะที่เขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเขาอยากชอบจังเลยเขาคันเขาอยากบอกเขาอยากจะเล่าใจจะขาดขอแค่เราไปถามคนนิดเดียวจีนิดนึงออกเลยพี่หลังนี้มีอะไรไหมโอ้มีเวลาสักวันหรือเปล่าล่ะจะนั่งเล่าเลยอันนี้เป็นพฤติกรรมเราเลยนะเขาอยากเล่าจะตายนะประมาณนี้ผมว่าการทำ Data ให้เยอะเข้าไว้หาข้อมูลให้เยอะอ่ะมันจะช่วยให้เรามีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจและการซื้อบ้านอ่ะไม่ต้องรีบอันนี้ฝากไว้เลยนะทุกคนการซื้อบ้านไม่ต้องรีบนะฮะทำให้เหมือนเราซื้อของออนไลน์ในพวก Lazada Shopee อ่ะครับว่าเทียบแล้วเทียบอีกกางเกง100กว่าบาทก็เทียบแล้วเทียบอีกเปลี่ยนร้านสลับแอปนะฮะไปดูในไลฟ์มากทำแบบเดียวกันกับบ้านเลย
ดูเยอะๆไม่ใช่ไปหลังเดียวนะเซลล์พูดเคลิ้มหน่อยจองเลยอย่างเงี้ยอาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้แล้วกันเรื่องใหญ่ๆต้องค่อยๆตัดสินใจนะครับแล้วชอบมากเลยถ้าเกิดว่าดูโครงสร้างเอาวิศวกรไปตรวจบ้านแต่ถ้าดูเรื่องนี้ถามเพื่อนบ้านก็ได้เพื่อนบ้านนะครับหรือถ้าแบบเรามีครูบาอาจารย์ที่นับถือเชิญมาเลยครับซิงแสอาจารย์เบอร์ไหนให้มาเปิดไพ่มาพลิกดวงบ้านมาเช็คเลยว่าบ้านนี้มีใครอยู่ก่อนไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าได้สุดท้ายมันคือความสบายใจเราทำอะไรแล้วสบายใจเสียเงินแล้วอย่าให้เราต้องมานั่งเสียอารมณ์เสียความรู้สึกอีกท้ายที่สุดนี้ครับเวลาคนจะซื้อบ้านมือสองนะครับวินมีข้อแนะนำว่าเช็คลิสต์ที่เราควรจะมีในการที่จะเดินหน้าเข้าไปแล้วตัดสินใจซื้อสักหลังนึงเนี่ยคืออะไรครับอันนี้ผมขอแชร์ทั้งในมุมมือ1มือ2เลยกันมาใช้ได้หมดนะครับกติกาในการซื้อบ้านสักหลังพูดตลอดครับคิด2เรื่อง1คุณจำเป็นไหมวันนี้คุณจำเป็นต้องซื้อบ้านจริงหรือเปล่าถ้าไม่ถามแบบนั้นครับเพราะว่าความจริงก็คือมีหลายคนซื้อบ้านทั้งที่ก็ไม่ได้จำเป็นเช่นว่าเอ้ยวันนี้ยังอยู่กับที่บ้านครอบครัวซื้อมาตั้งใหญ่แต่อยู่บอกว่าเฮ้ยอยู่อยากจะโตแล้วอยากจะซื้อบ้านของตัวเองเงี้ยกูต้องมาถามว่าสรุปแล้วคุณจำเป็นหรือเปล่าแน่นอนถ้าจำเป็นเราไม่ว่ากันแต่อย่าซื้อทั้งที่ไม่จำเป็นนี่เรื่องแรกเรื่องที่2ครับคืออยู่พร้อมหรือเปล่าพร้อมตรงนี้คืออะไรพร้อมเรื่องการเงินไงซื้อแล้วเนี่ยซื้อบ้าน1ทีอ่ะครับมันอยู่กับเราไปยาวนะ20 30ปีเหมือนกับแต่งงานมีลูกอ่ะครับมันไม่ได้แบบแล้วซื้อวันนี้พรุ่งนี้อยากเลิกไม่ได้มันเป็นภาระผูกพันระยะยาวดังนั้นการวางแผนการเงินให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อบ้านสักหลังผมว่าเป็นหัวใจสำคัญมากๆยิ่งในภาวะที่วันนี้เศรษฐกิจไม่ดีเนาะทุกอย่างมันดูแบบแย่ไปหมดเลยอย่างเงี้ยยิ่งเราเตรียมตัวเองให้พร้อมเท่าไหร่อ่ะโอกาสที่มันจะพลาดโอกาสที่จะสะดุดมันยิ่งน้อยลงครับเพราะฉะนั้นพิจารณาให้ดีก่อนซื้อเช็คลิสต์คุณวินได้บอกไว้แล้วว่ามีอะไรเป็นพิเศษบ้าง นะครับในยุคปัจจุบันนี้เราสามารถหาข้อมูลได้และสำคัญเรื่องใหญ่ๆค่อยๆคิดจะเป็นประโยชน์มากกว่าวันนี้ขอบคุณวินมากนะครับที่มาให้เทคนิคในการที่เราจะเลือกซื้อบ้านมือสองสักหลังหนึ่งทั้งมิติเชิงโครงสร้างและมิติที่เราอาจจะจับต้องไม่ได้ด้วยนะครับขอบคุณวินมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับเรื่องราวดีๆแบบนี้บางคนบอกสนใจอยากติดตามมีเรื่องดีๆแบบนี้อีกไหมมีครับท่านสามารถติดตามเรื่องทางเศรษฐกิจแบบนี้ได้นะครับทางเพจสารดีไทย PBS แล้วก็ทุกช่องทางเลยของไทย PBS ด้วยวันนี้เวลาหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.